คนก็กลับมากับคลิปที่2ของการฝึกงานที่ DC เนาะจริงๆแล้วมีกิจกรรมเยอะมากที่แบบว่าเราได้ไปทำมาเราก็อยากจะมาแชร์กันในคลิปนี้สำหรับใครที่ไม่มีแพลนว่าจะมาเรียนต่อมาเที่ยวหรือมาฝึกงานที่ DC นะคะยังไงก็ enjoy ค่ะสวัสดีค่ะก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะที่ว่าจะฝึกงานแล้วก็อยู่ที่วอชิงตันดีซีก็ยังไงเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยทำอะไรบ้างเจอกันค่ะอีกงานหนึ่งที่ว่าตั้งใจไปมากๆเลยนะคะก็คืองาน DC Summer Fest ซึ่งมันเป็น Info Session ค่ะซึ่งจัดโดย4มหาลัยหลักๆนะคะที่เปิดหลักสูตรเกี่ยวกับ International Affairs ในระดับปริญญาโทก็มี Georgetown, Columbia, Tufts แล้วก็ John Hopkins University นะคะ Business or I learned a little bit from everyone and I created such close relationships that I knowit's going to enrich my life personally but also professionally ซึ่งงานนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยได้เน็ตเวิร์คเคียงกับอลัมไนหรือว่าศิษย์เก่าของแต่ละหลักสูตรนะคะซึ่งได้เห็นมุมมองเยอะมากทั้งคนที่จบปริญญาตรีแล้วต่อโทเลยหรือว่ามีประสบการณ์ทำงานมาก่อนแล้วต่อโทเลยค่ะมุมมองหรือว่าการมองโลกอ่ะมันก็จะแตกต่างกันไปกลับเข้าสู่โหมดทำงานนิดนึงเนาะวันนี้เนี่ยเราแล้วก็ออฟฟิศนะคะได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม IMF หรือว่า International Monetary Fund แล้วก็ฟังบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานของกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะหรือว่า Southeast Asia Voting ข้างหน้าก็มีโอ้ยังคนอื่นรอที่โบสถ์เฮาส์ก็จะมีล็อกเกอร์นะคะแล้วก็มาเซ็นชื่อตรงนี้วิวมันเวอร์ไปสิ่งที่ชอบมากในการอยู่อเมริกาหน้าร้อนนะคะก็คือการที่มันมีกิจกรรมเอาท์ดอร์ให้ทำเยอะมากสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่บนเรือก็มาพายคายักกันมีกินแรงพี่บีอยู่นี่หนูทุกคนคือเลิกงานแล้วใช่ไหมมันก็จะมีออฟฟิศเราอยู่ริมแม่น้ำว้าวดูตลกออฟฟิศเราอยู่ริมแม่น้ำทุกคนแล้วก็เลยแบบมีกิจกรรมเยอะมีพาร์คมีพายเรือเนื่องจากเราไม่สามารถพายคนเดียวนะคะเราต้องพาผู้เชี่ยวชาญมาด้วยนอนอันนี้เรือไฮโซนะคะซ้ายมือจะเป็นฝั่ง DC นะคะส่วนขวามือเนี่ยจะเป็นเวอร์จิเนียสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันในสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าพรุ่งนี้พรีเซนต์งานค่ะแล้วคือยังไม่ได้ซ้อมสไลด์เพิ่งเสร็จตอนนี้กี่โมงตอนนี้จะ4โมงเย็นแล้ว
ป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะA very simple word is that that is not because the America First campaign, but America First added more importance of the value of trade protectionism only. Me. Yeah, Mawari. This is a gun.สำหรับ EP 2ก็ขอปิดคลิปกันตรงนี้เลยเนาะไว้เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าพาไปดูประสบการณ์ที่ไหนอีกนะคะก็รอติดตามเนาะขอบคุณทุกคนที่ subscribe แล้วก็ดูคลิปเรานะคะขอบคุณมากเลยรู้สึกว่าทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเราอยากทำเพราะว่าเสียดายเวลาไปเจออะไรดีๆแล้วไม่ได้บันทึกไว้เนาะไว้ติดตามชมคลิปหน้ากันค่ะบ๊ายบายThank you.